เออเนี่ยไม่รับคนอ้วนนู่นนี่นั่นพี่ก็พูดมาเลยไม่ใช่ว่ามาพูดโอ้โหพูดจาดูถูกถากถางกันแบบนี้พี่คนเรามันก็เสียความรู้สึกเปล่าบอกว่ากลัวชกแตกถูกไหมต้องครับเออแล้วพี่ทำไมบอกแต่แรกหนูจะได้ไม่ขึ้นนี่มันเป็นความจริงเออเนี่ยไม่รับคนอ้วนนู่นนี่นั่นพี่ก็พูดมาเลยไม่ใช่ว่ามาพูดโอ้โหพูดจาดูถูกถากถางกันแบบนี้พี่คนเรามันก็เสียความรู้สึกเปล่าผมพูดอะไรคุณเมื่อกี้ที่พูดว่าอะไรคะบอกว่ากลัวชกแตกถูกไหมต้องครับเออแล้วพี่ทำไมบอกแต่แรกหนูจะได้ไม่ขึ้นนี่มันเป็นความจริงผมพูดอะไรคุณความจริงแล้วทำไมพี่ไม่พูดแต่ทีแรกว่ากลัวชกแตกหนูจะได้ไม่ขึ้นไงพี่เพราะว่าปกติหนูขึ้นแท็กซี่มาหลายคันหนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้เจอแคสแบบนี้เลยแล้วพี่พูดบั่นทอนจิตใจทำให้หนูเสียความรู้สึกทำไมคะบั่นทอนจิตใจอะไรพูดความจริงแล้วคือหนูก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดพี่ไม่สบายใจหนูจะได้ลงไงพี่ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารผมไม่ได้แล้วตอนแรกทำไมไม่พูดคะตอนก่อนจะขึ้นทำไมไม่พูดพี่บอกว่าพี่เห็นหนูตั้งแต่ตอนแรกว่าน้องอ้วนพี่จะไม่รับแล้วทำไมถึงไม่พูดแต่ทีแรกถูกไหมยังไงผมเห็นใจทำไมพี่ไม่พูดแต่ทีแรกแล้วที่แบบนี้จะมาไล่หนูลงผมไม่ได้ไล่คุณจะลงเองอ้าวได้คุณเปิดเลยมันหนูลงเลยนะก็ต้องจ่ายค่าโดยสารครับตอนแรกทำไมพี่หนูไม่พูดอ่ะผมก็ว่าตามกฎหมายไม่ตามกฎของคุณนะครับทุเรศมากบ้านนี้เมืองนี้ปกครองด้วยกฎหมายไม่ใช่กฎของคุณนะไม่ใช่หนูหมายถึงว่าทำไมพี่ไม่พูดแต่ทีแรกนี่แล้วพี่พูดจาแบบดูถูกบูลลี่หนูแต่ทีแรกเลยบูลลี่อะไรครับพูดความจริงอ้าวก็พี่พูดเมื่อกี้ว่ากลัวชกแตกไงรถผมนะบันทึกภาพและเสียงได้เลยค่ะบันทึกหนูก็บันทึกเหมือนกันนี่หนูกดอัดเหมือนกันเลยคุณว่าคุณบันทึกไว้ไม่ใช่เหมือนกันผมรู้กฎหมายพูดได้แค่ไหนงั้นโอเคจบหนูไม่หนักต่อความมากเดี๋ยวถึงหน้าร้อยเก้าแล้วพี่หนูขอลงแค่นั้นแล้วพี่เอาคารถพี่ไปใช่ค่ะได้เลยหนูได้ไม่ต้องพูดยืดเยื้ออะไรมากค่ะหนูไม่หนักเป็นปัญหาอยู่แล้วค่ะพี่